หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพผู้บริหารหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยหอบดอกไม้มาให้ดาราสาวปรางกัณรันทำให้หลายคนสงสัยในความสัมพันธ์และปรางเองก็ตอบอะไรมากไม่ได้กระทั่งเมื่อกึ้งเปิดตัวว่าปรางคือศิลปินในค่ายก็ถึงบางอ้อทันทีและตัวปรางเองก็รู้สึกโล่งหลังจากที่ต้องปิดบังมานานล่าสุดกึ้งเฉลิมชัยบิ๊กบอส411 Entertainment 411 Entertainment จัดงาน CNOVEMBER 1 ST Premier Once Upon a Time with LADITRANG ณ Paragon Cineplex Screen X Theater ชั้น6ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยภายหลังจบงานถือโอกาสให้กึ้งและปรางเปิดใจถึงกระแสข่าวนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องที่มีข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้อยากจะเคลียร์อะไรไหมกึ้งก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับด้วยความที่ว่าโปรเจกต์ของปรางเราเก็บเป็นความลับจริงๆคือโปรเจกต์พิเศษแบบนี้มันต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีถ้าสมมุติว่าเขาร้องไม่ผ่านมาตรฐาน411เราก็จะไม่ให้เป็นศิลปินแต่วันนี้เขาทำได้แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงที่มีข่าวด้วยกันพึ่งผมชินแล้วผมแค่ห่วงน้องเฉยๆปรางหนูก็อยากบอกอยากอธิบายแต่อธิบายมากก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วเกรงไหมกึ้งคือเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้วไม่สะทกสะท้านอะไรแล้วครับก็คือมีประสบการณ์ปรางมีคนมาถามเยอะมากค่ะเราก็ตอบไม่ได้ด้วยขนาดคนสนิทกันเราก็ยังตอบไม่ได้เลยก็จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเจ้านายหนูค่ะ